สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่มีของหวานนะคะเห็นไหมคะอันนี้ของคาวนะคะเป็นชิคเก้นเคฟนะคะก็เป็นไก่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมอยู่ด้านในกระเทียมแล้วก็เป็นบัตเตอร์อยู่ด้านในนะคะแล้วเขาก็เอามาชุบแป้งค่ะอันนี้ก็เป็นพายนะคะพายแอปเปิลนะคะพายแอปเปิลบ้านเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคอนนี่พาสเต้ข้างในก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆ เป็นมันฝรั่งค่ะโทษนะคะกำลังอบค่ะอบเพิ่งเอาออกมาจากเตาเลยนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะอันนี้จะเป็นของหวานนะคะของหวานเราทานกับคัสเตอร์ดนะคะแต่นี้ก็จะเป็นของคาวนะคะแต่เขาเป็นพายมาแล้วค่ะคุกด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นมีถ้วยส่วนตัวของเขานะคะแต่เอาไปใส่ในเตาอบแล้วก็อบพร้อมกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ น่าทานไหมอันนี้ก็เป็นชิคเก้นเคฟนะคะชิคเก้นเคฟไก่และที่นี่เขาเรียกเคฟไก่แล้วกันค่ะเคฟไก่น่าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะวางลงนี้ให้ดูดีกว่านะคะเห็นไหมอันนี้แอปเปิลพายแตกออกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะจะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะเต็มๆเลยค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแค่รอรับทานค่ะแค่รอคุณลุงแล้วก็ลูกๆมาทานกันนะคะพร้อมกับข้าวเหนียวปีกไก่ย่างนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมน่าทานไหมเหลืองอร่ามเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ